ู้ชมคนสวยนะก็ต้องอยู่คู่กับอะไรที่มันสวยๆงามๆอย่างนี้อ่ะดอกไม้เป็นต้นวันนี้นะคะ Insight Society ได้มีโอกาสมาร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ71ปีนะคะของเซ็นทรัลนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูว่าเหล่าเซเลบริตี้เนี่ยเขาชอบดอกไม้อะไรและเขาจะมอบดอกอะไรให้ดิฉันนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเหมาะกับเป็นดอกส้มสีทองดีไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะดีเนาะเออโอ้โหงานดอกไม้แบบนี้นะคะถ้าเกิดไม่ถามก็คงจะไม่ได้ชอบดอกอะไรเป็นพิเศษคะมันก็ต้องง่ายๆซิมพลี่แล้วก็ต้องเป็นดอกกุหลาบทำไมฮะจริงๆแล้วมันเป็นความหมายแห่งความรักแล้วก็สีสันของกุหลาบแล้วเป็นสีสันที่ค่อนข้างสดใสแล้วให้ความสดชื่นน้องแก๊ปปะคะสำหรับแก๊ปนะครับแก๊ปชอบดอกกล้วยไม้ครับยังไงพูดซิเอ๊ะจริงๆเนี่ยกล้วยไม้นี่เหตุผลที่ชอบเนี่ยเพราะมันเป็นพืชที่หลากหลายเนาะมันมีมากมายหลายพันมีหลายสีจะมอบดอกอะไรให้ดิฉันดีคะก็หนูชอบถวายบัวใช่ไหมคะก็ต้องดอกบัวสิคะตายแล้วแล้วอย่างพี่เนี่ยบัวหลวงหรือบัวเผื่อนคะพี่เป็นบัวพ้นนาบัวพ้นนาบัวพ้นนาทำค่ะโอ้โหสีเก่งกันเหลือเกินนะคะครอบครัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมางานฉลองครบรอบแบบนี้ดอกไม้ประดับประดามากกว่า1ล้านดอกถามเลยนะคะชอบดอกอะไรคะส่วนตัวนะคะชอบดอกลิลลี่เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกไงคือนางเอกก็ต้องคู่กับอะไรกับสวยๆขาวบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยจะคิดว่าจะมอบดอกอะไรให้ดิฉันคะต้องอันนี้ต้องเป็นดอกบานไม่รู้โรยเป็นรุ่นแม่อย่างเงี้ยเหรอเป็นยังไงบ้างล่ะคะดอกไม้ที่เหล่าเซเลบริตี้ปลดปานโอ้ยแล้วแต่ละดอกที่เขามอบให้ดิฉันนะคะรู้สึกตกใจมากไม่รู้จะเกลียดดิฉันหรือว่ายินดีกับดิฉันนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society ลาไปกับความหอมหวานละมุนสวยงามกับดอกไม้ในเซ็นทรัลชิดลม